กลับมาช่วงที่2ของ Sport Today Extra นะครับช่วงนี้เราจะไปเริ่มกันด้วยผลอเมริกันฟุตบอล NFL ช่วง Regular Season ครับเป็นเกมสลุยลำครับเปิดบ้านพบกับทาง Arizona Cardinals ครับคู่นี้ก็เป็นคู่ที่เล่นไปเมื่อช่วง สายที่ผ่านมานี่ครับเล่นที่สนามเอ็ดเวิร์ดโจนบ้านของทีมสลุยรัมโดยที่เริ่มเกมมาเนี่ยทั้งคู่ต่างก็เล่นเกมรับได้เหนียวแน่นมากในช่วง2ควอเตอร์แรกแต้มก็ทำก็ได้ไม่เยอะเท่าไหร่ครับผัดกันทำคะแนนจากลูกเตะฟิลโกของเกรกเซอร์ไลในระยะ24หลาให้รัมนำไปก่อนในควอเตอร์แรกจากนั้นก็ได้ทางเซเลอร์คาตันซาโร่ครับเตะฟิลโกคืนให้กับทีมคาร์ดินัล2ลูกรวดเลยในควอเตอร์ที่2ก็ทำให้จบครึ่งแรกเนี่ยทางอาริโซนาคาร์ดินัลออกนำไปก่อน6ต่อ3คะแนนครับแต้มน้อยมากไม่มีทัชดาวน์ขึ้นมาควอเตอร์ที่3เกมก็ยังเล่นกันอย่างสูสีครับโดยที่ทางอาริโซนาคาร์ดินัลก็มาได้คะแนนเพิ่มอีกจากฟิลโกอีกแล้วครับของคันตันซาโร่ก็ทำให้คาร์ดินัลขยับหนีห่างมากขึ้นเป็น9ต่อ3คะแนนส่วนในควอเตอร์สุดท้ายทั้งคู่ก็มาเตะอย่างเดียวเลยครับได้ฟิลโกอีกทีมละ1ฟิลโกก็ทำให้จบการแข่งขันในคู่นี้อาริโซนาคาร์ดินัลบุกมาชนะเซนต์หลุยส์แรมถึงถิ่นครับ12ต่อ6คะแนนเตะล้วนๆนะครับเกมนี้มาต่อที่ผลการแข่งขันบาสเกตบอล NBA ในช่วง regular season นะครับก็คลิฟแลนด์คาวาเลียร์สครับก็งานนี้ไม่มีคิงเจมส์ครับก็ต้องพ่ายให้กับโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์ไป94ต่อ103ครับคลิฟแลนด์คาวาเลียร์สครับไรเรบอนเจมส์ครับอยู่สถิติชนะ8เกมติดหลังจากบุกพ่ายโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์นะครับถึงถิ่นชีสปีกนะครับ Energy Arena ในการแข่งขันบาสเกตบอล NBA ช่วง regular season นัด Thursday Night เมื่อช่วงสายที่ผ่านมาครับแม้เกมนี้ครับคาวาเลียร์สจะไรเจมส์นะครับที่มีอาการเจ็บเข่าแต่ในควอเตอร์แรกนั้นยังได้เควินเลิฟครับช่วยทีมออกสตาร์ทขึ้นนำ OKC ไปก่อนนะครับด้วยสกอร์26ต่อ18คะแนนครับดูเหมือนว่าจะไปได้ดีครับแต่พอมาถึงควอเตอร์ที่2ครับเรกกี้แจ็คสันนะครับเลย์อัพลูกลงห่วงช่วย OKC นะครับพลิกขึ้นนำคาวาเลียร์สไปเป็น39ต่อ38นะครับจากนั้นเนี่ยทั้ง2ทีมก็สู้กันอย่างดุเดือดครับก่อนที่ดิออนเวเตอร์ครับจะตัดสินใจชูต3แต้มในช่วงวินาทีสุดท้ายของครึ่งแรกนะครับพาคาวาเลียร์สนั้นตีเสมอ OKC ไปนะครับเป็น47ต่อ47คะแนนและในควอเตอร์ที่3ครับรัสเซลเวสต์บรูคครับไม่ยอมแพ้เร่งยัดห่วงครับช่วย OKC ทำแต้มหนีห่างคาวาเลียร์สไป78ต่อ66คะแนนครับเกมยังคงมาอย่างต่อเนื่องนะครับในควอเตอร์สุดท้ายนะครับคาวาเลียร์สยังฮึดสู้ครับเร่งทำแต้มหวังที่จะไล่ตีเสมอครับแต่เควินดูแรนต์ครับไม่ยอมลามือโรยตัวเลย์อัพลูกลงห่วงช่วง28วินาทีสุดท้ายครับช่วย OKC เปิดบ้านเอาชนะคาวาเลียร์สไปด้วยสกอร์103ต่อ94คะแนนทำให้คาวาเลียร์สนั้นต้องหยุดสถิติชนะ8เกมติดครับพร้อมสะสมสถิติอยู่ที่ชนะ13แพ้8เกมนะครับส่วน OKC เจ้าบ้านนะครับชนะเป็นเกมที่4ติดต่อกันเวลานี้มีสถิติครับชนะ9แพ้13เกมส่วนในเกมนี้ครับรัสเซลเวสต์บรูคครับกาจ่ายของ OKC เป็นผู้เล่นที่ทำแต้มได้สูงที่สุด26แต้ม7รีบาวด์กับอีก8แอสซิสต์ครับตอนนี้ก็ยังมีแข่งอยู่คู่หนึ่งเพิ่งควอเตอร์ที่3แค่นั้นเองครับฮิวสตันร็อกเก็ตกับซาคราเมนโตคิงสูสีครับทางคิงส์ออกนำอยู่แค่55ต่อ53คะแนนเองคงต้องลุ้นกันไปยาวๆไปต่อกันด้วยผลเทนนิสอีกรายการครับเป็นรายการ International Premier Tennis League การแข่งขันมาถึงสนามสุดท้ายแล้วเมื่อวานเป็นการแข่งขันวันแรกของการแข่งขันที่ดูไบซึ่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นเจ้าภาพครับโดยเป็นการเจอกันระหว่างทีม UAE Royal นะครับก็ได้ฟอร์มของคาร์ลาวอสเนตที่เป็นผู้นำทีมช่วยนำทีมคว้าชัยชนะเหนือมะนิลาแอฟริกไปได้สำเร็จครับในการแข่งขันสนามสุดท้ายของ International Premier Tennis League นะครับซึ่งก็แข่งกันเป็นสนามที่4นั่นเองเริ่มต้นจากประเภทหญิงเดี่ยวครับคาร์ลาวอสเนกี้มืออันดับ8ของโลกจากเดนมาร์กก็นำทีมเจ้าบ้านเก็บชัยชนะในการแข่งขันประเภทแรกไปก่อนครับโดยเป็นฝ่ายเอาชนะคริสเทนคริปเกนนักเทนนิสสาวจากเบลเยียมไปได้ด้วยสกอร์ขาดลอยครับ6ต่อ2เกมส่วนอีกคู่หนึ่งในคู่ที่2เป็นการเจอกันระหว่างนักเทนนิสระดับตำนานนะครับมาร์คสลิปปูซิส
นักอดีตนักเทนนิสของออสเตรเลียก็คว้า6แต้มให้กับมาริลาแมฟริกครับโดยเป็นฝ่ายเอาชนะโกรันอีวานิสวิชตำนานนักเทนนิสโครแอตเจ้าของดีกรีแชมป์วิมเบิลดัน2000เป็นด้วยสกอร์สูสีครับเซลิบูซิชชนะไป6ต่อ5เกมจากนั้นในประเภทชายเดี่ยวครับชายเดี่ยวนี่เป็นมือที่ยังแข่งขันอยู่ในปัจจุบันนี้ก็คือโจวิฟเรดโซงก้าครับมืออันดับ12โลกจากฝรั่งเศสช่วยมานิลาแมฟริกครับเก็บเพิ่มอีก6แต้มโดยเป็นฝ่ายโค่นเอาชนะโนวัคจอโควิชมือ1ของโลกจากเซอร์เบียไปได้อย่างเฉียดฉิวเลยครับ6ต่อ5เฟรมส่วนในประเภทคู่ผสมครับดานิเอลเนสเตอร์เด็ดมือ1ของโลกประเภทคู่ชาวแคนาเดียนผนึกกำลังร่วมกับคริสเตียนฟริปเกนเก็บชัยชนะกับมาริอาแมฟริกครับโดยเป็นฝ่ายเอาชนะคู่ของเนนัทซิโมนดิกจากเซอร์เบียแล้วก็คริสตินามาราเดโนวิชครับตำนานนักเทนนิสหญิงจากฝรั่งเศสไปด้วยสกอร์6ต่อ4เกมครับปิดท้ายเป็นการเจอกันระหว่างประเภทชายคู่นะครับเนนัทซิโมนดิกจับคู่กับมารินเซริชมืออันดับ9ของโลกจากโครเอเชียก็คว้า6แต้มกับทีมเจ้าบ้านได้ครับโดยเป็นฝ่ายเอาชนะคู่ของโจวิฟริดซงก้าที่จับคู่กับดานิเอลเนสเตอร์อดีตมือ1ของโลกประเภทคู่ชาวแคนาเดียนไปด้วยสกอร์บุดบิดครับ6ต่อ5เกมก็ทำให้จบวันแรกครับเป็นฝ่ายเจ้าบ้านด้วยอีรอยัลเฉือนเอาชนะมาริลาแวฟริกไปสูสีเหลือเกินครับสกอร์รวมอยู่ที่26ต่อ25เกมก็คิดคะแนนตามนั้นไปเลยส่วนอีกคู่หนึ่งเป็นไมเคิลแม็กซ์อินเดียนเอสแคปฟอร์มยังแรงไม่เลิกเอาชนะ DBS สิงคโปร์สแลมเมอร์28ต่อ24คะแนนสรุปตารางคะแนนของการแข่งขันสนามสุดท้ายรายการนี้นะครับไมเคิลแม็กซ์อินเดียนเอสเล่นไป10นัดมี34แต้มอันดับ2เป็น UAE Royal ครับ31แต้มอันดับ3มานิลาแมฟริกมี29แต้มแล้วก็สิงคโปร์สแลมเมอร์ดูท่าจะหนีบวยลำบากครับมีแค่19คะแนนคุณผู้ชมติดตามการแข่งขันวันที่2ได้ในช่วงค่ำวันนี้ครับทางช่องTennis HD 670ตั้งแต่19นาฬิกาเป็นต้นไปครับมาต่อนี้กันที่ผลการแข่งขันกอล์ฟนะครับ Franklin Templeton ชูตเอาท์ในวันแรกครับเจสันเดย์และแคมเมรอนชุนเกิลนะครับทำไว้17อันเดอร์พาร์ด้วยกันครับเจสันเดย์และแคมเมรอนชุนเกิลนะครับทำไว้17อันเดอร์พาร์ขึ้นเป็นผู้นำร่วมของการแข่งขันกอล์ฟ PGA ทัวร์รายการ Franklin Templeton Shootout ชิงเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น 3.1 ล้านเหรียญสหรัฐครับหรือประมาณ99ล้านบาทณสนามทิบรอนกอล์ฟครับเมืองเนเปิลรัฐฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาในวันแรกครับเจสันเดย์นั้นโปรกอล์ฟชาวอสซี่ครับและแคมรอนทวิงเกิลนักกอล์ฟเจ้าถิ่นออกรอบวันแรกครับทำได้17อันเดอร์พาร์นำหน้าอันดับ2ร่วมอย่างฮาริสอิงลิชนะครับกับแมชคูชานะครับ2คู่แข่งชาวอเมริกันอยู่2สโตรกด้วยกันส่วนผลการนักกอล์ฟรายอื่นที่น่าสนใจครับคีแกนบาร์ลีย์ครับอีกหนึ่งนักกอล์ฟเจ้าถิ่นรั้งอันดับ3ร่วมกับแกรมแม็กดาวน์นะครับจากไอร์แลนด์เหนือสกอร์รวมอยู่ที่13อันเดอร์พาร์ครับส่วนลอรีซาบาตินีครับจากแอฟริกาใต้นั้นอยู่อันดับ6ร่วมสกอร์รวมอยู่ที่12อันเดอร์พาร์ครับคุณผู้ชมสามารถรับชมติดตามการแข่งขันนะครับวันที่2ได้ในคืนนี้เริ่มตั้งแต่เวลา 01:00 เป็นต้นไปนะครับทางช่อง True Sport 5หมายเลข684และ True Sport SD 1นะครับหมายเลข666ครับไปกอล์ฟในบ้านเราบ้างครับเป็นรายการ Thailand Golf Championship รายการใหญ่ส่งท้ายปลายปีครับธัญกรคลองผาครับก็ทำผลงานได้ดีเลยทีเดียวครับขึ้นมาเป็นผู้นำร่วมกันในการกอล์ฟเอเชียนทัวร์รายการ Thailand Golf Championship เงินรางวัลรวม1ล้านเหรียญสหรัฐแข่งกันที่สนามอมตะสปริงที่ชลบุรีนะครับธัญกรสะสมสกอร์วันแรกได้ที่3อันเดอร์พาร์เท่ากับมาร์คัสเฟรเซอร์คู่แข่งจากออสเตรเลียแล้วก็ริชาร์ดลีจากแคนาดาก็เป็น3คนที่นำร่วมกันอยู่โดยนำหน้าอันดับ4ร่วมก็มีทางลีเวสบูดโปรชื่อดังจากอังกฤษเกาะกลุ่มนี้อยู่ด้วยนะครับก็คะแนนในกลุ่มผู้นำนำทางอันดับ4ร่วมกันอยู่2สโตรกด้วยกันคุณผู้ชมติดตามรับชมการแข่งขันรอบที่2ได้เลยนะครับตอนนี้มีการแข่งขันอยู่นะครับรับชมได้ทาง True Sport HD 1และก็ True Sport 5มาที่การแข่งขันนะครับกอล์ฟออสเตรเลียน PGA Championship ในวันที่2ครับซึ่งตอนนี้กำลังแข่งขันกันอยู่นะครับถ่ายทอดสดทางช่อง Fox Sports นะครับรายการสุดท้ายของฤดูกาล2024ครับที่สนาม RACV Royal Pi Resort ประเทศออสเตรเลียครับซึ่งในขณะนี้กำลังทำการแข่งขันในรอบที่2ครับปรากฏว่าผู้นำในเวลานี้ครับคือ West Ormsby นะครับ
โปรกอล์ฟชาวถิ่นนะครับที่มีสกอร์อยู่ที่9เนพาลนะครับส่วนโปรกอล์ฟชื่อดังครับอย่างอดัมสกอตนั้นก็อยู่อันดับ2ร่วมครับทำสกอร์ไว้ที่7เนพาลครับร่วมกับบูวิกลี่ครับนักกอล์ฟโปรกอล์ฟชาวอเมริกันนะครับรวมไปถึงสกอตสแตรนด์นะครับอยู่ที่7เนพาลเช่นเดียวกันนะครับอยู่ในอันดับที่2ร่วมนะครับส่วนโปรกอล์ฟชาวไทยครับก็มีเช่นเดียวกันนะครับในการแข่งขันรายการนี้นะครับพานุวัฒน์เหมือนเหล็กครับก็ทำไว้ที่1โอเวอร์พาร์นะครับอยู่ที่อันดับที่62ร่วมครับคุณผู้ชมสามารถรับชมนะครับการถ่ายทอดสดได้ตอนนี้เลยนะครับทางช่อง Fox Sports 2ครับตอนนี้กีฬาในประเภทในประเทศเรานั้นก็เป็นการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครับซึ่งนครราชสีมาก็เป็นเจ้าภาพเราไปติดผลการแข่งขันที่น่าสนใจกันนะครับเมื่อวานนี้ไฮไลท์ก็คือการแข่งขันกรีฑา100เมตรครับโดยการแข่งขันกรีฑาเมื่อวานนี้ที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาไฮไลท์อยู่ที่การวิ่ง100เมตรทั้งชายและหญิงนะครับประเภทชายเป็นจิรพงษ์มีนาพระจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีเจ้าของ3เหรียญทอง4เกม2013นั่นก็ออกสตาร์ทนำม้วนเดียวจบครับทำเวลาไปได้ 10.31 วินาทีคว้าเหรียญทองให้กับสุราษฎร์ไปครองครับแล้วก็นี่เป็นการทำลายสถิติกีฬาแห่งชาติสถิติเดิมอยู่ที่ 10.36 วินาทีของสุทธิชัยสุวรรณประทีปเมื่อ8ปีก่อนนู่นเลยครับส่วนเหรียญเงินรายการนี้เป็นของกฤษฎานามสุวรรณจากจังหวัดชุมพรนะครับ10วินาที 10.48 วินาทีครับส่วนทองแดงเป็นของรัตนพลโสวรรณจากอุดรธานี 10.59 วินาทีการแข่งขันในประเภท100เมตรหญิงครับทัศพรวรรณกิจลมกรดสาวดีกรีทีมชาติไทยจากจังหวัดสุพรรณบุรีคว้าเหรียญทองได้สำเร็จครับทำเวลามาได้ 11.73 วินาทีและเป็นการคว้าเหรียญทองกีฬาแห่งชาติครั้งแรกของเธอด้วยส่วนเหรียญเงินเป็นของเพ็ญศรีชัยฤกษ์จากจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับ 12.01 วินาทีและทองแดงเป็นของสุภาวรรณทิปัตจากจังหวัดชุมพร 12.13 วินาทีมีการแข่งขี่ม้าด้วยนะครับไปดูการแข่งขันที่โรงเรียนขี่ม้านอสตาครับวันสุดท้ายของประเภทกระโดดข้ามเครื่องกีดขวาครับ โดยที่เสียงซอเลิศรัตนชัยนักกีฬาทีมชาติไทยจากจังหวัดปทุมธานีกับชุติการพ่วงทองจากกรุงเทพมหานครก็ไม่มีเสียแต้มเลยทั้งคู่ครับแล้วก็ทำให้ต้องไปเล่นในรอบจัมป์ออฟเพื่อหาผู้ชนะก่อนที่เสียงซอจะทำได้ดีกว่าครับไม่เสียแต้มเลยแล้วก็ใช้เวลาไปได้ 36.55 วินาทีคว้าเหรียญทองมาได้สำเร็จส่วนชุติการที่ต้องอกหักในการเล่นรอบจัมป์ออฟนี่ก็เสียไป4แต้มนะครับทำให้จบด้วยการคว้าเหรียญเงินส่วนเหรียญทองแดงในรายการนี้เป็นของ1ตะวันสุขเจริญจากจังหวัดเพชรบูรณ์ครับสรุปเหรียญรางวัลการแข่งขันกีฬาแห่งชาตินะครับไปดูหัวตารางอันดับแรกครับก็ที่1เป็นกทม.ครับ19ทอง17เงิน21ทองแดงส่วนอันดับ2เป็นสุพรรณบุรีครับ18ทอง12เงิน10ทองแดงอันดับ3เป็นจังหวัดชลบุรีครับมี7เหรียญทองอันดับ4เชียงใหม่ครับมี5เหรียญทองอันดับ5เป็นเจ้าภาพนครราชสีมาครับมี5เหรียญทองแต่ว่ายอดเหรียญเงินนั้นน้อยกว่าจังหวัดเชียงใหม่อยู่ครับช่วงนี้ไปต่อที่โปรแกรมถ่ายทอดสดจาก True Sport ครับในช่วง True Sport Today วันนี้มีเทนนิส International Premier Tennis League ให้ชมนะครับสนามที่ UAE ครับก็คู่แรกครับจะเริ่ม1ทุ่มตรงครับวานิลาแบฟริกเจอกับ Singapore Slammer คู่ที่2 UAE Royal เจ้าภาพเจอกับ Micromax Indian Edge ครับ 22:30 นก็รับชมทาง True Tennis HD ครับ670ฟุตบอลลาลีกาสเปนคืนวันศุกร์นะครับดูอัลเมเรียที่เพิ่งเปลี่ยนโค้ชนะครับจะรับการเยือนของเรอัลมาดริดที่เตะส่งท้ายก่อนไปเล่นรายการชิงแชมป์สโมสรโลก 2:45 ครับรับชมทาง True Sport HD 2ก็สำหรับวันนี้ครับหมดเวลาสำหรับรายการ Sport Today Extra แล้วครับคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามรายการของเราได้ใหม่นะครับทุกวันเวลาเดิมครับรวมไปถึงอัปเดตได้ทุกที่ทุกเวลานะครับทาง facebook.com/sp2day ครับวันนี้เรา2คนทิ้งท้ายไปด้วย World in Motion ครับจากประตูสวยๆใน UEFA Europa League เมื่อคืนนี้ครับเรียกว่าเกิดขึ้นหลากหลายประตูนะครับวันนี้หมดเวลาสำหรับเรา2คนแล้วต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ